ี่เป็นภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงความสวยงามโดดเด่นของหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมานะครับรูปทรงสไตล์โรมันกว้าง8เมตรยาว23เมตรสูงเท่ากับตึก3ชั้นตั้งอยู่วัดบ้านดงใหญ่อำเภอพิมายนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่หอระฆังแห่งนี้มีรูปปั้นพระศิวลีรูปปั้นเท้าสุรนารีส่วนที่หลังคามีรูปปั้นพระอินทร์รวมถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและหอสมุดประชาชนด้านล่างสร้างเป็นแท้งน้ำขนาดใหญ่จุน้ำได้กว่า 100,000 ลิตรเพื่อไว้ใช้สอยในวัดนับเป็นหอระฆังที่แปลกสวยงามและใหญ่ที่สุดในจังหวัดซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเยี่ยมชมและบันทึกภาพความแปลกของหอระฆังทุกวัน